สวัสดีครับวันนี้นะครับหน่องจะพาทุกท่านไปชิมก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยๆนะครับชื่อร้านปอประทีปก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยานะครับอยู่ในซอยข้างเซ็นทรัลนะครับข้างห้างเซ็นทรัลนครราชสีมานะครับอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศหลังจากคลายล็อกดาวน์นะครับเราก็จะได้นั่งภายในร้านได้ก็เลยคิดถึงบรรยากาศก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยๆก็เลยมาที่นี่กันเลยนะครับสูตรดั้งเดิมนะครับนี่นะครับเป็นบรรยากาศภายในร้านนะครับร้านนี้เป็นร้านดังนะครับอร่อยด้วยนะครับถ้าใครมาโคราชก็อย่าลืมแวะเวียนมานะครับที่ร้านนี้มาชิมดูนะครับรสชาติบอกว่าจัดจ้านในย่านนี้เลยนะครับนอกจากลูกค้าประจำก็จะมีไรเดอร์นะครับจากต่างๆนะครับมารอนะครับเพื่อที่จะนำไปให้ลูกค้าที่สั่งผ่านแอปพลิเคชันนะครับนี่นะฮะตอนนี้ก็คือเป็นช่วงพักเที่ยงพอดีนะครับลูกค้าจะเยอะพอสมควรนะครับถ้าใครมาช้านี่มาแบบเที่ยงเป๊ะเนี่ยไม่มีที่นั่งเลยนะบอกเลยนะครับเพราะว่าด้วยที่นั่งจำกัดแล้วก็ลูกค้าเยอะนะครับก็ต้องรอคิวนิดนึงนะครับถ้าใครมานะฮะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยก็ยังได้นั่งไม่เต็มที่นะครับนั่งไม่เต็มร้อยนะครับร้านที่ไม่ติดแอร์ก็ประมาณ 70% นะครับของจำนวนที่นั่งก็เป็นการเว้นระยะห่างทางสังคมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาจองคิวเร็วนิดนึงเพื่อที่จะได้ที่นั่งทานอย่างอร่อยๆนะครับเรามาชมนะครับภายในร้านนะครับก่อนเข้าร้านก็จะมีการวัดอุณหภูมินะครับเจลแอลกอฮอล์เช็ดมือนะครับนะครับวัดอุณหภูมิบอกอุณหภูมินะครับมีเจลแอลกอฮอล์เช็ดมือแล้วก็เดินไปร้านที่เราจองไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดถ้วยชามที่เตรียมไว้นะฮะเห็นแล้วเนี่ยมีน้ำร้อนสำหรับทำความสะอาดช้อนแล้วก็ตะเกียบด้วยนะครับสำหรับอุปกรณ์การทานมีผักนะครับถั่วงอกผักสลัดโหระพานะครับแล้วก็มีมุมน้ำดื่มนะครับนี่มีแคบหมูด้วยนะครับของชอบนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือขาดไม่ได้คือแคบหมูนะฮะอันนี้ก็แคบหมูถุงละ10บาทนะครับนี่มีผักสดๆ ด้วยนะครับโหระพานะครับถั่วงอกแล้วก็ผักสลัดนะครับเพื่อที่จะเตรียมไว้ระหว่างที่เรารอก๋วยเตี๋ยวนะครับเราก็เด็ดไปนะครับเพื่อที่จะทานนะครับขอบอกว่าตอนนี้หิวมากนะครับนะกากหมูเจียวนะครับ20บาทนะครับ20บาทนี่1ถ้วยนะครับอร่อยขาดไม่ได้เลยนี่ได้มาแล้วนะครับเส้นเล็กน้ำตกนะครับใส่ผักบุ้งมาขอบอกว่าเส้นเหนียวนุ่มมากนะครับแล้วก็น้ำเข้มข้นนะฮะอร่อยนะครับเห็นแล้วก็อร่อยเลยน้ำลายไหลเลยนะฮะเติมผักที่เราเด็ดไว้ลงไปนิดนึงนะครับขอบอกว่าแค่เห็นนี่ก็แบบน้ำลายไหลเลยนะฮะถ้าใครอยากจะชิมนะครับแวะมาได้นะฮะหรือว่าถ้าคิดถึงเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศเนาะคงจะคิดถึงก๋วยเตี๋ยวบ้านเราเนาะขอบอกว่าที่ไหนก็รสเด็ดสู้เมืองไทยไม่ได้นะขอบอกเลยก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะฮะรสชาติจัดจ้านมากนะครับนี่นะครับดูดูการทานอย่างอร่อยอร่อยนะครับวันนี้มากัน3คนนี่นะครับมากัน3คนอร่อยมากดูดูท่าทางไม่กล้ากินนี่กลัวเราถ่ายรูป นี่นะครับถ้าทีเผลอทีเผลอนะครับแล้วก็เติมลงไปคือถ้าสั่งมาถ้วยเดียวเนี่ยจะน้ำจะน้อยเกินไปนะครับก็เลยสั่งมา2เลยแล้วก็มาผสมคลุกเคล้ากันเป็น1ถ้วยใหญ่เลยนะฮะก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับอันนี้หน่องทานเนื้อนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อเนื้อสดนะฮะมีลูกชิ้นด้วยอร่อยมากนะครับเรามาทานกันเลยดีกว่านะครับนี่ต้องขอบอกว่าลูกชิ้นเนี่ยลูกไม่โตนะครับแต่ว่าเนื้อล้วนๆนะครับอร่อยมากนะดูท่าทางก็รู้ว่าน่าจะอร่อยแล้วแหละนะครับไม่สนใจใครแล้วตอนนี้บอกหิวมากเลยครับหิวมากบอกเลยนะแต่ว่าต้องมีแก้วน้ำวางอยู่ข้างๆนะครับเพราะก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยรสชาติค่อนข้างที่จะจัดนะครับรสเผ็ดนิดนึงทานไปด้วยดื่มน้ำไปด้วยนะครับ
เรามาดูผลงานกันดีกว่าว่าวันนี้กี่ชามนี่นะครับหมดทั้งสิ้น9ชามนะครับ9ชามก็ไม่แพงนะชามละ25บาทนะครับพิเศษ25บาทถือว่าถูกนะครับวันนี้ก็แค่นี้แหละนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับภาษา Channel ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมลั่นกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ